วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีรถแนวคอนสตรักชั่นนะครับตามตรงนี้เลยชื่อคลิปบอกเลยก็จะมีของที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะรีโมทคอนโทรลซึ่งรุ่นนี้ก็มีอยู่ประมาณ3แบบนะครับก็จะมีรถเขาเรียกว่าอะไรรถผสมปูนนะครับรถบรรทุกนะครับรถดับนั่นเองนะแล้วก็รถตักรถไถนะครับนะมีอยู่3แบบหาซื้อได้ที่ร้าน MXRC นะครับลูกเล่นของแต่ละคันก็จะมีบอกข้างกล่องนะครับนะอย่างตัวนี้ก็จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็ตามภาพเลยก็ราคานะครับร้าน MXRC จัดจำหน่ายอยู่ที่ราคา680บาทนะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าแกะกล่องออกมาแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีอะไรแถมมาด้วยนะโอเคดูของส่วนตัวรถก่อนเลยนะครับรถโมดินนะน่าจะประมาณนั้นโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนหลอกนะครับนะให้ลูกๆหลานๆนะครับหมุนเล่นแล้วก็ส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถหมุนได้เช่นกันนะครับนะแต่ผมชอบอีกอย่างนึงตรงที่ว่าตัวเทปูนะครับตัวที่เป็นตัวเทออกมาจากโม่เนี่ยที่กวนปูนแล้วเนี่ยมันสามารถหยิบได้นะครับตัวนี้ทำให้เล่นเนี่ยน่าจะคล่องตัวพอสมควรเลยนะตัวนี้นะครับ680บาทก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเทลให้มาเยอะเลยล่ะดีเทลถือว่าดีนะครับมีบันไดด้วยเราจะหาฟิกเกอร์ทำท่าปีนขึ้นไปก็ได้นะครับตัวนี้ส่วนรีโมทคอนโทรลนะครับก็ใส่ฐาน 2A นะครับเปิดสวิตช์ออนประมาณนี้นะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฐานตัวรถนะครับนี่ก็ใส่ฐาน AA 2ก้อนนะครับซึ่งเขามีแบตเตอรี่แถมมาก็คือ600มิลลิแอมป์นะครับเดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่แล้วก็เทสไดร์เลยว่าเป็นยังไงนะครับลูกเล่นแรกเลยนะครับหลังจากใส่แบตเตอรี่แล้วก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้ไว้หมุนนะครับสังเกตว่าตัวโม่ปูนเนี่ยจะหมุนนะครับเห็นไหมสองด้านเนี่ยก็คือจะหมุนสลับกันจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนั่นเองนะครับนี่ส่วนปุ่มนี้ก็คือไปหน้าครับเดี๋ยวผมกดให้ดูไปหน้าถอยหลังครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อยู่ตรงนี้เลยสามารถตั้งศูนย์ได้เช่นเคยนะครับการถอยก็สมจริงนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะให้อารมณ์เหมือนรถใหญ่นะครับนี่ถอยให้ดูนี่นะครับเหมือนจริงเลยนะผมถอยช้านิดนึงนะเพราะอยู่ในที่แคบนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนลูกโม่ก็ถือว่าครบเครื่องครบคันเลยนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดใครอยากเอาไปดัดแปลงเอาไปวางโชว์นะครับทำสีเพิ่มอีกนิดเดียวนะได้เลยนะคันนี้นะครับราคา600เดี๋ยวดูราคาก่อน680บาทนะครับร้านนี้ MXRC มีจัดจำหน่ายนะครับตัวนี้เป็นงานซอฟต์ๆมาให้บุตรหลานท่านเล่นนะอันนี้หรือว่าผู้ใหญ่เล่นเองก็ได้นะครับเอาไปมูต่อนะก็โอเคเลยสำหรับวันนี้ซีเก้งทอยไปก่อนนะครับนี่ชุดนี้คอนสตรักชั่นราคา680บาทมีให้เลือกอยู่3แบบนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่นะครับมีเลือกอยู่3แบบนะนี่มีรถไถรถดั๊มแล้วก็รถโม้ปูนแบบนี้นะครับยังไงก็วันนี้รายการซิเก้งคอยก็ลาไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปโม้ปูนต่อเดี๋ยวไปเทปูนแล้วนะครับลูกค้าบอกให้ไปเทปูนที่บ้านไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งคอยด้วยนะครับ